พบกับพวกเราได้กับชมรมเพื่อนพอเพียงชมรมเพื่อนพอเพียงชวนเพื่อนๆร่วมสนุกไปกับเสมาอาแปะและดวงดีวันพุธเวลาดี 4:30 นสนุกกับการเรียนรู้ลองทำนำไปใช้ได้จริงและเพลิดเพลินไปกับแหล่งเรียนรู้โครงการในพระราชดำริพบกันที่นี่ทีวีไทยเวลาดี 4:30 นวันพุธชมรมเพื่อนพอเพียงก็ช่วยเก็บขยะแล้วฟันหญ้าครับให้น้ำสะอาดเหมือนสปอร์ตพื้นที่เสี่ยงเขาจะเป็นป่ารกชานพวกนี้ครับเป็นพวกพื้นที่รกร้างป่าบ้านร้างพวกนี้แล้วก็ริมคลองเป็นพวกเวลาทหารข้ามริมคลองไม่มีแล้วก็ติดสาน้ำพวกคนอื่นอาชีพที่น่าเบื่อนะการทำงานที่ไม่ได้รับผลตอบแทนแต่ผมว่าที่มีความสุขได้พบเพื่อนๆแล้วก็น้องๆต่างชุมชนเนี่ยเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสอนศิลป์วันหยุดและขัตฤกษ์วันพ่อแห่งชาติพร้อมกับอาจารย์สมเพชรหวานชิดวิทยากรของเราในวันนี้นะคะอาจารย์สมเพชรสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่ก็คือผลงานบางส่วนที่อาจารย์สมเพชรนำมาให้ดูนะคะโดยลักษณะแล้วก็เทคนิคนะคะจะเป็นการใช้ตัวโมเดลลิ่งหรือว่าสารเคมีที่ใช้ในวงการศิลปะนะคะมาทำให้เกิดองค์ประกอบของภาพหรือว่าเอาท์ไลน์นะคะทำไมอาจารย์สมเพชรถึงใช้เทคนิคหรือว่าสนใจวิธีการแบบนี้คะสิ่งที่ผมเห็นก็คือมันประทับใจมาจากงานสเตนกราสเป็นงานกระจกสีครับเราก็เกิดความประทับใจก็นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานค่ะและเท่าที่ดูเนื้อหาแล้วก็บรรยากาศโดยรวมของภาพนะคะลักษณะงานจะแสดงให้เห็นถึงภาวะที่คนในนั้นเนี่ยกำลังนึกถึงหรือว่าใช้ความคิดอะไรบางอย่างทำไมถึงแสดงแรงบันดาลใจออกมาแบบนี้คะก็คือมันเป็นสะท้อนความคิดในวัยเด็กครับในวัยเด็กผมจะมีโอกาสได้นอนดูเมฆลอยไปลอยมาแล้วก็มีจินตนาการก็รู้สึกว่าคนเราสมัยนี้หลงลืมกับกิจวัตรประจำวันไม่ได้เคยดูท้องฟ้าไม่เคยดูอะไรก็เอาสิ่งเหล่านี้มาสะท้อนให้เห็นเป็นภาพจะเห็นว่ามีดอกไม้ใบไม้ร่วงมันสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ฮะมันสะท้อนถึงสัจธรรมบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติค่ะอย่างงานที่นี้มีแรงบันดาลใจจากไหนนะคะก็เป็นเรื่องของเวลาครับก็จะเห็นว่าชิ้นทรายจะเป็นเรื่องเวลา